ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยกับคารวะพระมหาธีรานุเถระทุกรูปทุกวัดด้วยความเคารพอย่างสูงขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแต่เหล่าญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายด้วยกันทุกท่านทุกคนในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเมื่อวานวันพุธป่ะพฤหัสบดีที่11เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567ในเวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งซึ่งในวันนี้ในเวลา7นาฬิกา7โมงเช้ากับ40นาทีก็เหลือเวลาอีก20นาทีก็2โมงพระคุณเจ้าได้ยินเสียงอนัตตสัญญาณก็ใครอยากส่งน้ำก็รีบส่งน้ำทำละล้างร่างกายพระครูสมุอะไรจันทะสโลนี่แหละนี่หลายชื่อเลยว่ะนายโยมแมนบอก็แมนนะหลายชื่ออยู่ในกล่องป่ะเออในกล่องเอาออกไปนอกกล่องเอาไว้สีกเอาไว้เผาเตรียมกะละมังเด้อหลวงพี่นะกะละมังเผาลายชื่อแล้วก็อาถาดรองกะละมังไม่ยอมสีกไม่ยอมอันนี้อันไหนที่ชักอันนี้จะเอาคนตายนะเอาคนเป็นไว้นี่แยกออกอันนี้คนตายเออนี่นี่เนี่ยโออันนี้เอาไปให้เขาอ่านอันนี้ไม่ใช่เนาะนี่อะไรไม่รู้อันนี้ผ่านหยุมทิ้งเอาฉีกลายชื่อคนตายทักอันนี้จาอันนี้ป่ะคุณยายพูดป่ะคนตายนี่ก็มีเนี่ยสีกเอาครึ่งหนึ่งถ้าเยอะเกินไปเผายากสักอนิจจาพระก็หากินนี่แล้วยายไม่ชีหากินกับคนตายหรอถ้าไม่มีคนตายเนี่ยกินห้อยกระดูกเอากระดูกมาชักอนิจจาไม่มีกระดูกเอาห้อยรูปไม่มีรูปเอาห้อยกระดาษเขียนชื่อก็พอได้กินอยู่เด้พอได้เลี้ยงวัดเลี้ยงวาเลี้ยงงานอยู่เด้งานแจกข้าวบางคนลูกหลานตายต่างประเทศไม่ได้เอากระดูกมาลอยอังคารพุทธเขียนชื่อนามสกุลอุทิศหาผู้ที่ล่วงลับไปแม้แต่งานกฐินใหญ่ๆกองละแสนและกองละล้านก็เนี่ยก็จากคนตายนะถ้าคนไม่มีคนตายลูกโยมก็จะทำให้ใครทำเพื่ออะไรเพราะต้องทำให้คนตายนั่นก็บางคนน้อยคนมากร้อยละหมื่นละคนหมื่นละคนหรือว่าหมื่นละคนที่จะคิดว่าแจกข้าวหาเจ้าของขน้อยแม่ชีบุปผาแจกอายุ80ปีแล้วแจกข้าวหาเจ้าของนิมนต์พระคุณเจ้า9รูปมาสวดถวายสังฆทาน9กล่องเนี่ยเขาจะเขียนว่าอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้อันนี้หาคนตายแต่ให้ตัวเองน่ะคือให้
ให้ข้าพเจ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ถ้าตายก็ให้มันตายแบบหลับแล้วไม่ต้องตื่นเลยไปเลยเงี้ยไปแบบเรียกว่าตายแซ่บๆตายแบบแซ่บๆไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลไม่ต้องไปเอาสายยางสวมจมูกอันนี้โอ้ทรมานนะยายอาตมาก็ปรารถนางั้นน่ะให้มันนอนหลับตายไปเลยไม่ต้องทรมานเพราะนั้นคือการเขาเรียกว่าแจกข้าวหาเจ้าของเหมือนพระน่ะอย่างพระเนี่ยเห็นไหมพระก็ทำตัวอย่างเนี่ยทำตัวอย่างเวลาเพื่อนเนี่ยทำบุญคล้ายวันเกิดอ่ะมันก็จะนิมนต์พระมาสวดทักขิณานุปทานกิจไงสวดมนต์แล้วก็อุทิศให้กับพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ทำบุญอาตมาก็ทำทุกปีน่ะหรือว่าบางทีพระเพิ่นได้พระครูเพิ่นก็ฉลองพระครูเพิ่นก็มีรูปพ่อรูปแม่ทำบุญให้กับพ่อแม่บูรพาจารย์อย่างฉลองโบสถ์ก็ทำบุญให้กับพ่อแม่แล้วก็บูรพาจารย์ตั้งรูปไว้ชักอนิจจาปู่ตาใหญ่ที่สร้างวัดสร้างวานะคือการที่ทำบุญมันก็เป็นเนื้อดาบุญนำไปสู่มรรคผลนิพพานทำให้เราจากคะบริจาคนิมนต์เด้อนิมนต์เข้ามา อยากคุยกันหลวงพ่อนิมนต์เข้าลานธรรมครับเสียงมันเข้าพอนั่งตรงนี้แล้วเสียงมันจะเข้ามาลานธรรมเสียงพูดเสียงคุยต้องเงียบเพราะเราถ่ายทอดสดไปทั่วโลกจาก Facebook วัดศรีระวงออฟฟิเชียลลืมเปิดไฟเนี่ยอาจารย์สิริวุฒิมานั่งตัวดำครือไม่เปิดไฟซะเพราะนั้นก็ได้เวลาเหลือแค่10นาทีวันนี้ก็กราบรัตนานิมนต์อาจารย์พระครูปริยัติภัทรพรอาจารย์ดร.ฟักนามาแสดงธรรมจริงๆก็ทุกองค์ทุกท่านก็มาได้พระในจังหวัดเลยเนี่ยองค์ไหนเทศเป็นเนี่ยมาเลยเป็นผมได้เปิดโอกาสทุกองค์เนี่ยเปิดโอกาสให้มีเวทีผมสมัยเป็นคารวาสผมก็ไปหาต่อยมวยงานวัดแพ้บางทีก็แพ้บ้างชนะบ้างผมอยากขึ้นเวทีนะอย่าหาประสบการณ์บ่อยๆแพ้บ้างชนะบ้างชนะบ้างแพ้บ้างบางทีก็ซ้อมอย่างเดียวไม่ได้ขึ้นเวทีก็เมื่อยหาประสบการณ์ยอมแอลยอมนอนนั่งนั่นน่ะนั่งข้างหน้าอย่าไปนั่งข้างหลังคุณแม่หมอเข้ามานั่งข้างหน้าจ้าหยับเข้ามานั่งโต๊ะหน้าเลยข้างหลังสำหรับคนขี้แพ้นั่งหน้าเนี่ยนั่งให้เตรียมหน้าเลยนะเวลาถ่ายรูปจะได้เห็นภาพสวยๆงามๆคนที่มีศีลมีธรรมมีศีลมีธรรมเอาแม่ยิดาพานำพามานี่ใครไม่เกี่ยวกับโรงครัวโรงทานจัดอาหารเข้ามาที่นั่นเลยให้เขาจัดกันเรามีหน้าที่มานั่งหนาหน้าหนาตานั่งเงียบๆปิดวาจามีเวทีนะเขาจับเวทีพระคุณเจ้ารูปใดก็ตามที่ไปอยู่ปริวาสบ่อยๆอย่างหลวงพ่อเบอร์เนี่ยเบอร์หกเนี่ยอาจารย์เบอร์หกภาษาเท่าไหร่นะได้ภาษาเท่าไหร่ได้ภาษาเก้าเนี่ยอยู่ปริวาสมากี่ป่าละจำไม่ได้แล้วน่าจะไม่ใช่เก้าครั้งนะผมว่าน่าจะเป็นเก้าภาษานี่ผมเก้าภาษาเนี่ยผมได้ประมาณแหะร้อยอ่ะปีละห้าปีละหกหมู่คณะลากไปลากมาอาจารย์ไป
ราชบุรีอาจารย์ไปนครสวรรค์ไปเนี่ยไปดูไปเห็นต่างๆประสบการณ์คนจีนก็บอกว่าคนจีนเขาเขียนไว้ข้างในภาษิตคนจีนมาอ่านหนังสือพันเล่มก็ยังไม่เท่าเดินทางพันลี้นั่งสี่ห้องสี่เหลี่ยมติดแอร์อ่านหนังสือพันเล่มกับไอ้คนหนึ่งไม่ได้อ่านหนังสือพันเล่มแต่เดินทางพันลี้อันไหนมีประสบการณ์มากกว่ากันผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านหมากัดผ่านควายวิ่งฟิดผ่านรถเฉียวรถชนโอ้ผ่านก็เรียกว่าตายอ่ะแต่คนอยู่ในห้องแอร์น่ะอ่านหนังสือพันเล่มมันก็หิวโคกก็กินโคกหิวขนมก็กินขนมก๊อบแก๊บหิวข้าวก็กินข้าวอ่านหนังสือไปเลยกินข้าวเลยแต่คนที่เดินทางพันลี้น่ะมันเดินทุดงเนี่ยประสบการณ์ตรงนะผ่านบ้านเล็กผ่านบ้านใหญ่นู่นนี่ผ่านทุ่งนาเดินไปผ่าอย่างเดินทุดงเนี่ยผ่านฝูงควายเนี่ยควายและงัวเนี่ยว้ายมอมบึมือมีเบื้องมองไปวิ่งใส่พระพระจะอยู่หรือพระก็วิ่งแล้วมันมีเขาอะพระไม่มีเขาอะมันเอาเขามันกลมๆแล้วก็ดุลเนี่ยนะว่าพระก็วิ่งไอ้ตอนเดินเนี่ยเดินช้าเนี่ยพอควายไล่เนี่ยพอควายไล่เนี่ยวิ่งไวๆได้พระก็ได้พอควายสี่ขาวิ่งไม่ทันพระแล้วกันน่ะจับข้ามหัวกระหน่ำฟู่เลยถืนอยู่ตายทำไมไอ้ในสมัยครั้งพุทธกาลก็มีนะพระโดนฝ่ายฟิดอ่ะแต่เป็นเพิ่นฟิดแล้วเป็นอรหันต์น่ะผิดไส้เนี่ยผิดตรงท้องเนี่ยเป็นอรหันต์นะเราไม่ได้หันนั่นไงเนี่ยเราไม่ได้ตั้งตัวเพราะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจศึกษาแล้วก็ไปเรื่อยๆมีเวทีแต่ก็อยากให้พระคุณเจ้าอยู่วัดไหนก็ตามเนี่ยถ้ามีเด็กอยู่ใกล้ๆโรงเรียนใกล้ๆวัดหลวงพ่อนี่มีโรงเรียนหลวงพ่อก็มีนะโรงเรียนน่ะโรงเรียนอยู่หลังวัดแต่หลวงพ่อหมดไฟแล้วหมดไฟที่จะไปอบรมถ้าคนไหนยังไหวอยู่ก็อบรมได้อยู่ผมยังไหวอยู่10ปีอยู่จากนี้ไปอายุ6 59 60ปีหน้า70ผมว่าผมไหวอยู่นักเรียนสะอาดตบมือ5ครั้งปับนะหากเรากำลังสบายตัวเมืองพันแป๊บมันได้รูปแบบถ้าไปหาคนแก่คนเฒ่าตามบ้านนอกบ้านนาก็คุณยายสวดมนต์กันนะคุณยายก็หาเอาบทเกี่ยวกับความตายไปล่อคุณยายน่ะสวดพาปวงสังขารมันอย่าสวดไวอาจารย์ไอ้สิริวุฒิเวลาสวดมนต์ยังไวอยู่นะอาจจะอยู่คนเดียวก็ได้คือเราอยู่คนแก่นะคนแก่เราตามเราไม่ทันหรอกต้องช้าๆเพื่อจะอ่านหนังสือได้เพื่อจะตามตัวหนังสือได้โอ้เราไปแล้วก็ยังนั่นเลยต้องสวดช้าเวลาสวดอย่ามีคำสร้อยน้อยอย่าไม่ต้องสวดเป็นอักขระไปเลยอย่างขึ้นเนี่ยอย่างขึ้นช้าๆอย่างขึ้นเนี่ยอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาไม่ต้องมีอาคือมันเสียคำว่าผมเคยเป็นนะอาจารย์มหาสมนี่แหละอาจารย์ทางมหาสมแกจะว่าว่าอย่าไปนั่นมันอักขระมันจะวิบัติมันไปเติมสร้อยคำมาคตบาลีมันไม่มีเติมแล้วอย่าไปเล่นเวลาสวดบางทีเขาสวดชอบสวดเล่นกันนะสวดเล่นสวดหัวกันอย่างสวดธรรมจักห้ามเล่นเลยครับเพราะมันเป็นธรรมะอันสูงเลยอย่างกุ้งอุตปาทิปัญญาอันนี้ห้ามว่าเลยคือสวดไปตามทำนองอ่ะอย่างสวดให้มันดึงอารมณ์ให้มันม้วนภูมานังเทวานังสัตตังตุตวาจาตุมมหาราชอย่างอาจารย์สมภพแกสวดฟังแล้วเพลินเนี่ยเพลินดี
บางทีเราไม่นั่งไม่ได้สวดสวดไม่ได้แต่นั่งฟังยังเพลินยังอารมณ์ไปกับนั่นแหละจะรันเพราะนั้นคือต้องสวดไม่ต้องไวสวดปวงสังขารผู้เฒ่าผู้แก่น่ะขึ้นยาวๆยืดๆมนุษย์เราเอ้ยเกิดมาทำไมนิพพานมีสุขอยู่ใหญ่มีไปตัณหาหน่วงหนักหน่วงชักหน่วงไว้ยิ่งคนเป็นนักร้องเนี่ยได้เปรียบคนที่ไม่เป็นนักร้องนะผมไม่ได้เป็นนักร้องเนี่ยแต่ผมพยายามอัคระไอเวลาสวดมนต์ต้องฟังคอหนึ่งเสียงอย่าท่วมคอหนึ่งเสียงไมค์เราต้องดึงลงดึงขึ้นชักเข้าชักออกสักนิดสักนิดสายันชักไมออกถ้าไมเนี่ยถ้าเกิดหัวหน้าขึ้นเนี่ยหัวหน้าขึ้นหันนามยังบุตสาปะกวัตโตปุกภาคณะมกลังกโลมาเซคอเรารับเนี่ยนามมอท่วมเลยนะท่วมเสียงท่วมแล้วคนที่เขาฟังก็ตำหนินะตำหนิเอ้าทำไมไม่ฟังหัวหน้าคือหัวหน้าขึ้นนะต้องไอ้จังหวะขั้นบันไดหัวหน้าอยู่หัวหน้าองค์ขึ้นก็อยู่คอหนึ่งบันไดขั้นที่สามองค์ที่สองบันไดขั้นที่สององค์สุดท้ายน่ะองค์ที่สามจับไมค์สามอยู่บันไดขั้นที่สามเสียงต้องบาลานซ์โดเรมีไฟเหมือนกับเวลาสวดมนต์น่ะจับไมค์กี่องค์ก็แล้วแต่สี่องค์ห้าองค์แต่ให้รู้ว่าจังหวะเราหูฟังถ้าเป็นนักร้องเนี่ยมันต้องใส่เอี้ยมรู้จักเอี้ยมไหมไม่ใช่หูฟังที่เอามาเหน็บตูดนะอันที่เป็นกล่องอันละเป็นหมื่นนะเห็นไหมนักดนตรีนักร้องเขาจะใส่หูเนี่ยได้ยินเสียงดนตรีเสียงคนอื่นแล้วก็ได้เสียงมันก็ได้ร้องเพลงถูกจังหวะไงบางทีเวลาสวดมนต์น่ะบางทีข้ามจังหวะข้ามคีย์เบียดคีย์ไงคีย์ไม่ลงกันมันก็มวลถ้าสวดพร้อมๆกันเนี่ยถ้าซ้อมกันดีๆแล้วก็คีย์ถ้าคนที่เป็นนักสวดน่ะนักสวดนักร้องนักอะไรจะเข้าใจคีย์โดเรมีฟาดอนสวดมนต์หนึ่งเหมือนกับพวกมันออกร้องสารพันน่ะมาลาดวงดอกไม้มาตั้งไว้เพื่อบูชาคนนั้นก็ร้องเสียงมาลาต้องเสียงคะแนน10คะแนนนั่นน่ะเขาตัดแพ้เลยน่ะประกวดสารพันพวกอาจารย์ด็อกเตอร์มาแล้วพี่มังกรไม่เห็นเนาะพี่มังกรผู้ช่วยเจ้าวาดดูน้ำร้อนน้ำชาด้วยยันนั่งก่อนด้วยน้ำร้อนน้ำชาน้ำยาอุทัยอย่าไอสองโมงดีๆก่อนเพราะนั้นคือแนวแนะนำไว้อย่างแม่ไอ้ใครแล้วแต่ที่เป็นผู้นำจับไมค์รัตนาศิลป์รัตนาธรรมเนี่ยเราขึ้นเผื่อสมมติรัตนาศิลป์ถ้าเราไม่เผื่อใครนะพระมาจาโลกาธิปติสหปฏิกดไว้คนอื่นไปไม่ได้ล่ะกูกดหัวไว้ก่อนถ้าคนที่เป็นขึ้นใจกว้างนะว่าเขาจะขึ้นแบบพระมาจาโลกาทิ้งเลยคนอื่นก็ส่งเลยคนที่นั่งเอือไม่ออกไม่ชี้ไม่พามาทิปาตีสัมปาตีเนี่ยคือเป็นลูกคู่เลยถ้าเราไม่เราไม่ต้องว่าต่อฟังเขาก่อนฟังแล้วก็เราดันไปได้ไม่ออกเหมือนเราสวดเหมือนร้องเพลงชาติไทยเนี่ยเราต้องดูว่าในหมู่คณะเราแข็งไหมเราว่าได้แต่เราต้องแม่นก่อนนะเราต้องแม่นก่อนแม่นพยายามดูในศึกษาใน YouTube ก่อนดูตัวหนังสือก่อนไล่มาก่อนตรงที่เบอร์เลยนะเบอร์เนี่ยไม่เห็นมาอันนี้มันได้อีก2เบอร์ด้าอย่าไปหลงข้าวต้มไว้ล่ะกินข้าวต้มไม่มาบิณฑบาตนะบาปนะ
ต้องมาบิณฑบาตปวดญาติโยมนั้นนักเรียนก็จะมานักเรียนก็จะมานักเรียนวันนี้ปอะไรปห้าป่ะไม่ว่าปสี่นักเรียนก็มาบิณฑบาตพระก็ต้องไปปวดนักเรียนอาศัยเยอะๆนิมนต์ร้องเพลงชาติไทยก็ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยแล้วคนที่รับก็รับสวดไปเลยเป็นประชารัฐต้องช่วยกันเสียงสมูทฟังแล้วก็ม้วนเหมือนนักเรียนในโรงเรียนมาร้องกันนะโอ้บ่ม้วนเด้เหมือนเดินทุดงผ่านไปเอ๊ะเขาเดินทุดงผ่านโรงเรียนบางโรงเรียนโอ้ยร้องเพลงสวดมนต์ก็ไหวๆนะทางสมาธิพลังพลังในผ้ามีเนี่ยโอ้ยเสียหายหมดไม่ต้องอย่างน้อยก็มีครูมีอาจารย์หรือมีต้องซ้อมแล้วซ้อมอีกนะหนึ่งเกียงเด็กก็ร้องเพลงเพราะอยู่สังเกตอาจจะมาตามไปดูรายการไมค์ทองคำอะไรเงี้ยเด็กอายุ 8-9 ปีก็ร้องดีร้องถูกคีย์นะรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ต่างๆเขาก็ซ้อมมาจนพอแรงนะเสียงดีเป็นนักร้องเป็นหมอลำเห็นไหมน้องอะไรอ้าอายน่ะอายุแค่11-12ปีมีเงินเป็นแสนมีเงินเป็นแสนสร้างบ้านให้พ่อแม่ราคาเป็นล้านเห็นไหมหาเงินได้ละหาเงินเป็นหาเงินได้ละแล้วก็เสียงนี้เขาก็ศึกษาเขาก็อ่านจาก YouTube Facebook พรแสวงพรสวรรค์ต้องมีพระเราก็ไม่ยากพยายามแบบศึกษาเอาบาลีไม่มีเวลาไปเรียนก็เป็นเจ้าวาดอยู่วัดก็เปิดเราอ่านไม่เก่งแนะนำเด้ออ่านไม่ค่อยเก่งพระไตรปิฎกไปเปิดเด้อเปิดไอ้เนี่ยเปิดไอ้เสียงอ่านพระไตรปิฎกใน YouTube มันจะมีเสียงโยมผู้หญิงเนี่ยเขาอ่านดีด้วยฟังไปถูสลาไปฟังไปถูสลาไปฟังไปเดินจงกรมฟังไปเนี่ยเสียงอ่านจากพระไตรปิฎกเล่มนั้นว่านั้นวรรคนั้นต่างๆเราจะได้มีความรู้ทบทวนไปด้วยหรือถ้าณยุคปัจจุบันเนี่ยฟังแล้วดีแล้วก็มีศาสตร์มีวาทะของเขาแนะนำให้คุณเจ้าหรือญาติโยมเนี่ยเขาจะYouTube ช่องเตยเผือกสีขาวเขาเป็นศิษย์เก่าธรรมคนเด็กอุดรคนอีสานน่ะเขาไปช่วยงานวัดธรรมกาย แล้วเขาก็เรียนนักธรรมตีโทเอกไอเราเข้าใจว่านางเนี่ยต้องจบเรียนธรรมประมาณสัก4-5ประโยคบอกหนูไม่ได้จบเรียนธรรม5ไอปริญญาธรรมค่ะหนูจบนักธรรมเอกแล้วหนูชอบหนูก็เลยศึกษาพระไตรปิฎกในพระสูตรแกจะอ่านพระสูตรแต่แกจะไม่แตะต้องพระวินัยเท่าไหร่เรื่องของพระแกจะเอาพระสูตรนั้นพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าประทับที่นี่ประทับนี้เรื่องสัมมาเนนสังคีจะต่างๆแกจะพูดดีโอ้แกมีเสียงนั่นๆเนี่ยคล้ายๆเหมือนหลวงพี่เจนไอ้ต้องเจ้าเจนน่ะแกจะมีเสียงแบบแปลกๆเสียงภาคนะน่าฟังใน YouTube เตยเผือกสีขาวสาวก อนุพุทธะ80องค์แกก็พูดเนี่ยเราเปิดฟังนะแล้วเราได้ทบทวนเจ้าของเนี่ยเคยอ่านเคยฟังมาแล้วแต่เราลืมแล้วนางฟังนางเนี่ยแล้วนางนี่คือจะพูดทุกศัพท์ไม่ค่อยเพี้ยนเลยหรือว่า 90% น่ะนางจะพูดตามหลักเลยตามหลักแต่นางจะไม่พูดบาลีพูดภาษาไทยนั่นคือนางก็จะทำความเข้าใจในพระสูตรก่อนแล้วแกก็มาพูดบรรยายพระสาวกรูปนั้นรูปนี้ต่างๆแกก็พูดไปเนี่ยเป็นการทบทวนนะเนี่ยเป็นการฟังแล้วล่ะทบทวนคือได้ความรู้เราจะแน่นด้วยไงแน่นด้วยคือตามหลักพระวินัยพระอภิธรรมพระสูตรตามพระไตรปิฎกเราจะไม่เพี้ยนไง
ไม่เพี้ยนอันนี้ก็มีข่าวเชื่อมจิตก็นึกว่าจะจบไปแล้วข่าวอะไรห้าพระองค์ห้าพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรก็ว่าจบไปแล้วนะยังมีอีกยังมีอีกเพชรบูรณ์ว่าอะไรนะให้ครับให้ไปเสพกามกันนะให้สองพ่อเมียนอนให้หลวงพ่อดูเงี้ยเพราะว่ามันก็เดินไปกันข่าวลงไปละปัจจุบันนี้ก็แล้วหลวงพ่อนั่นอีกโต้กันอีกอนันตนันชัยอีกโสไอตะกิกานาคาเนี่ยอนาคากลับมาเกิดก็จะเกิดมันเป็นโน่นเป็นนี่ก็เกิดได้แต่ในตำราเราไม่มีไงบางทีเราแหกเพราะนั่นคือเขาก็ต้องยิ่งข่าวเยอะๆเงี้ยเขาก็เริ่มละสมเด็จสังฆราชเอ่ยถิรสมาคมเอ่ยเริ่มมาเจาะมาเจาะสำนักปฏิบัติธรรมวัดศรีดำรงเจาะสำนักได้เวลาอันสมควรแล้วขอเชิญเจ้าภาพคุณพ่อเจ้าภาพวันนี้เจ้าภาพภัตตาหารเดินทางมาจากภูบ่อบิดวันที่11เนาะคุณยายถาวรอยู่ไสเราหรือให้คุณตาจุดธูปแทนคุณตาไปจุดธูปเทียนจุดธูปเดี๋ยวจุดเทียนบูชาหน้าตายเอาขึ้นไปโยมเดินไปจุดเทียนวันเนาะวันนี้แม่สุภาพแก่นศรียาไม่มาวะทุกคนทุกท่านพนมมือนะจ๊ะเจ้าภาพแม่ถาวรก็น้อมกายน้อมวาจาจุดเทียนตั้งไว้แล้วล่ะวันนี้ใครไปตลาดฝากซื้อไอ้ยาหม่องตาที่ทองหน่อยเด้อกับน้ำมันรอนสันกับอะไรวะสำลีนะมาปั่นหัวเทียนหน่อยมันจุดง่ายๆพนมมือพุทธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถพุทธังอรัตนานังธัมมังรัตนังสังฆังรัตนานังพุทธังปฏิทิเมปะทังปฏิทิเมสังฆังปฏิทิเมพุทโธเมตตาธัมโมเมตตาธัมโมเมตตานึกถึงไว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในขณะรอเวลาก็จุดธูปเทียนบางทีมันติดยากเสร็จแล้วก็ไปนั่งนะจ๊ะญาติโยมเตรียมตัวใครที่ยืนอยู่บนโซฟานั่งโซฟาก็ให้ยืนขึ้นทุกคนใครนั่งเสือนั่งศาสตร์นั่งตัวตรงๆพระคุณเจ้านั่งสมาธิแผ่เมตตาไปหาบรรพบุรุษผู้ตายใหญ่ร้องเพลงชาติไทยพร้อมกันหนึ่งสองซ้ำประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐป่าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำลงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายหลักสมัคคีไทยนิรักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขีสละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพี่อาเลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยสาธุสรรเสริญพระบารมีหันหน้าไปทางพระบรมชายลักษณ์ในหลวงทุกพระองค์ด้านซ้ายมือขวามือเนาะสรรเสริญพระบารมีพร้อมกันหนึ่งสองสามข้าวลาพุทธเจ้าเอามาโนเลศิลกันโนภาภูมิบานบุญญานิเล
บาลผลพระคุณท่ารักษาปวงประชาเป็นสุขสันต์ขอบันดาลถ้าประสงค์ใดจงสลิดดังวังวลหาลือไทยดูจะถวายชัยชัยโยขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานให้ขึ้นมาหันหน้ามาทางพระพุทธเจ้าคุกเข่าขึ้นนั่งเทพธิดาบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสการเรนาพุทธังกามิปุจจยามะอิมินาสการเรนาตังธัมมังกามิปุจจยามะอิมินาสการเรนาตังสังฆังอภิปุจจยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธอภควาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราพุทโธมินาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสว่างกาตโตภะคะวัตตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราธัมโมมินาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบทั้งภูมินาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกลับหนึ่งครั้งกราบพุทโธมินาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราขตนาศีล5มายังพันเตวิสุงวิสุงลาคณาทายะติสารานีว่าพร้อมกันว่าดังๆยอมปัญจศีลานิยาจามาทุติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงลาคณาทายะติสารานีนาสาหะปัญจศีลานิยาจามาตาติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงลาคณาทายะติสารานีนาสาหะปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังดังเด้อเจ้าภาพบ้านดังเด้อเจ้าภาพพุทธัสสะนะโมตัสสะมาที่นี่ว่าเอาเองเด้ออะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิปานาติปาตา
เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจาระเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามิรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาธิยามิสาธุอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเยสาธุพันติต่อไปถวายทานเด้อตั้งนะโมถวายทานนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาลาหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะลูกกรรมพี่เลขาเป็นปากเล็บเขียนว่าตามว่าตามอิมังอิมังสูปะสูปะพยัญชนะพยัญชนะสัมปันนังสัมปันนังสารีนังสารีนังโหทนังโหชนังพุทธกังวะลังพุทธกังวะลังพุทธสะพุทธสะปูเชมะปูเชมะต่อไปถวายทานแด่พระสงฆ์อุทิศเอตานิมยังพันเตเอตานิมยังพันเตมัตตกะพัตตานิมัตตกะพัตตานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆเอตานิเอตานิมัตตกะพัตตานิมัตตกะพัตตานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะอัมหากันเจวะมาตาปิตุมาตาปิตุอาทินันจะอาทินันจะการะกตานังการะตกานังทีฆละตังทีฆละตังอิตายะหิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายซึ่งมัตตกะพัตตาหารซึ่งมัตตกะพัตตาหารกับทั้งของบริวารกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อให้เป็นประโยชน์เพื่อให้เป็นประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดามีมารดาบิดาปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายครูอุปัชฌาย์อาจารย์ครูอุปัชฌาย์อาจารย์สามีภรรยาสามีภรรยาบุตรธิดาบุตรธิดาญาติกาทั้งหลายญาติกาทั้งหลายตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรผู้ที่ล่วงลับไปแล้วผู้ที่ล่วงลับไปแล้วขออุทิศส่วนบุญขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่วนกุศลไปหาไปหาคุณพ่อทองคุณพ่อทองคุณแม่ภูแม่ภูผาสง่าผาสง่าคุณแม่กองคุณแม่กองสัตตาคมสัตตาคมพันติพันเอก
พันเอกผมผาสง่านายวิจิตสีทัตจันทาสีนจันทาญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วและเจ้ากรรมนายเวรผู้ที่ล่วงลับไปแล้วสู่พระโลกเบื้องหน้านู้นหากดวงวิญญาณของท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์เมื่อถึงที่สุขแล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นไปตามความประสงค์ของข้าพเจ้าทั้งหลายจงทุกประการเทอญสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยวหังนิพพานะปัตโยโหตุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะเคนเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะเขพันเตสังโฆชานาตุอยังปตมะภาโคมหาเถรสะปาปูนาติอวะเสสาภาคาอัมหากังเจวะปาปูนันติที่คุณนั้นจะขหัตทานังเตยะถาสุขังปริพุนชันตุสาธุอารัตนาธรรมพร้อมกันพระคุณเจ้าญาติโยมพรหมจโลกังอิปติสัมปติกาตัญชลิเจ้าค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขโขปุญญาสะอุจโยติขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยขอถวายความเคารพอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัฒน์เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ตลอดถึงคณะสงฆ์ทุกรูปเจริญสุขในธรรมกับญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลในเช้าวันนี้ทุกคนทุกท่านนะเอามือลงนะโยมตามสบายงานปฏิบัติงานปฏิบัติธรรมเนี่ยงานอยู่ปริวาสกรรมจะว่าเป็นบุญว่าบุญใหญ่เพราะมันเป็นสิ่งที่กระทำได้ยากการที่จะกระทำเนี่ยมันไม่ได้ทำแล้วเสร็จภายในวันเดียวขนาดโยมทำบุญอุทิศทำบุญแจกข้าวตั้งกองบุญกองกุศลที่บ้านเนี่ยใช้เวลาทำใช้เวลาประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องบุญนั้นแค่วันเดียวคืนเดียวก็อย่างยากก็อย่างลำบากแต่นี้เป็นการอยู่ปริวาสกรรมมันกำหนดตามหลักของพระวินัยนั่นก็คือ9ราตรี10วันมันจึงจะเป็นไปตามพระวินัยได้ถ้าอยู่ไม่ครบ
ถ้าเข้ามาอยู่แล้วไม่ครบก็อยู่ก็ไม่ได้ต้องอยู่จนครบจะทุกข์จะยากจะลำบากขนาดไหนก็ต้องครบทั้ง10วันอันนี้ในส่วนที่เป็นพระคุณเจ้าในส่วนที่เป็นญาติโยมอันนั้นไม่ได้กำหนดเพราะว่าพระวินัยไม่ได้กำหนดเอาไว้คืออยากจะเข้ามาวันไหนก็ได้อยากจะอยู่10วันก็ได้อยากจะอยู่วัน2วันก็ได้แต่พระนั้นไม่ได้เพราะพระวินัยพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้เมื่อเข้ามาแล้วต้องปฏิบัติจนครบตามราตรีที่กำหนดกี่วันกี่ราตรีแล้วขึ้นมานัดกี่วันกี่ราตรีแล้วขึ้นสู่อภารอีกอันนี้คือพระคุณเจ้าเนี่ยเวลาไปอยู่ในงานปริวาสก็จะแบ่งออกมาแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งคือพระคุณเจ้าที่มาเข้าอยู่ปริวาสส่วนที่สองก็เรียกว่าอาจารย์ผู้ควบคุมผู้ดูแลเรียกว่าอาจารย์กรรมพูดง่ายๆคือตามภาษาของเราก็คือลูกกรรมกับอาจารย์กรรมต่างคนก็ต่างมีกรรมเท่ากันว่าเหตุกรรมร่วมกันมาคือว่ามารักษากรรมร่วมกันมารักษากรรมร่วมกันเพราะคำว่ากรรมเนี่ยหมายถึงพระวินัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระผู้ที่มาขอเข้าอยู่ปริวาสก็ดีจะมาเป็นพระผู้มาควบคุมดูแลในงานในการอย่างนี้ก็ดีก็เลยว่าต่างคนก็ต่างดูแลกันนะโยมไม่ใช่ว่าจะมีฝ่ายเดียวผู้ดูแลผู้เป็นลูกกรรมก็ต้องดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่ตนเองผู้ที่เป็นอาจารย์กรรมก็ต้องดูแลความประพฤติอยู่ในช่วงระหว่างมาอยู่ในช่วงระหว่างให้มันถูกต้องให้มันเป็นไปตามพระธรรมวินัยผู้ที่มาอยู่ปริวาสก็จะสบายใจบางครั้งนี่มันไม่ใช่ว่าไปอยู่แล้วจะให้มันถูกใจทุกอย่างมันไม่ได้หรอกเพราะว่าเคยไปบางที่บางแห่งก็แสนจะสบายบางที่บางแห่งก็มีแต่ระเบียบวินัยจัดเข้าไปแล้วก็ต้องทนต้องอดทนสำหรับพระคุณเจ้าของเรานี่มาฝึกความอดทนนะก็เรียกว่ามาลดมาละลดอะไรลดมานะละอะไรละทิฏฐิงานปริวาสนี่มีประโยชน์อยู่อย่างนี้ก็คือลดมานะมานะตัวนี้ไม่ใช่มานะแบบทางโลกนะมานะแบบทางโลกนี่คือความอดทนใช่ไหมความขยันใช่ไหมโยมเรียกว่ามานะหมั่นเพียรนะแต่ของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าความถือตัวเอาตัวตนเป็นใหญ่พระพุทธเจ้าให้ลดมานะมานะตัวนี้หมายถึงความถือตัวถือตนความทะนงตนความทะนงตนว่าเป็นว่าตัวเองนี่แหละคือดีที่สุดแล้วใครจะมาดีกว่าเราไม่มีหรอกอย่างนี้นะแต่พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้ลดคำว่าลดมานะเนี่ยความเห็นแก่ตัวความทนงตัวความอะไรที่ยกตัวเองขึ้นเหนือกว่าคนอื่นน่ะอันนี้ให้ลดมาตรงนี้มันจะได้ลดได้ถ้าตรงอื่นมันไม่ใช่หรอกคือไม่ใช่ว่าตรงนี้นะหมายถึงว่างานปริวาสเนี่ยมันลดได้ลดมานะตัวนี้แล้วก็มาละอะไรละทิฏฐิทิฏฐินี่แปลว่าความเห็นอยู่ครูบาอาจารย์ทุกรูปเลยว่าทิฏฐินี่คือความเห็นความเห็นเนี่ยตัวนี้นี่มันยากมันลำบากในสังคมปัจจุบันนี่มันยิ่งยากอะไรอ่ะพระเจ้าอาวาสพูดอยู่ดีๆเนี่ยจะมีโยมไปงัดพระไตรปิฎกขึ้นมาต่อสู้กับเจ้าอาวาสอาตมาก็เลยอาตมาดูในข่าวนะว่า
เอาพระไตรปิฎกมาสู้กับคำสอนคำเทศของเจ้าอาวาสทีนี้ยังมีประกาศจากมหาเถรสมาคมเป็นมติออกมาว่าห้ามสอนธรรมที่ไม่มีในพระไตรปิฎกอาตมาว่ามันเพี้ยนไปใหญ่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี่มันไม่ใช่ว่าจะมีในพระไตรปิฎกในแต่ก่อนก็ไม่ใช่ว่ามันจะมีอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าในสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะมีนะเมื่อกระทำไปแล้วคนก็ไปทูลฟ้องพระพุทธเจ้าพระเหมือนกันนั่นก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าญาติโยมก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าแต่นั้นคือคำสอนของพระองค์เมื่อฟ้องไปแล้วพระองค์ก็สามารถอธิบายให้ฟังแล้วมันก็จบแต่ทุกวันนี้มันบ่เป็นแบบนั้นแล้วเนาะไปฟ้องกันก็เปิดแต่พระไตรปิฎกเปิดหากระทรวงสิพอมันน่ะจังว่ามันอยู่มงไหนแน่จังซินะเปิดไปเปิดมาเปิดบ่พอก็ว่าผิดพระไตรปิฎกขึ้นมาคำสอนไม่ถูกมันว่ามันเนี่ยมันเปิดบ่พอเนาะคือจังกฎหมายนี่แหละเขาไปเปิดบังเลยไปอ่านบังรถมาสิบคนก็อ้างคนละมาตากันว่าเนี่ยนะมันก็มีสิบมาตาก็เถียงกันทะเลาะกันพระพุทธเจ้าจึงห้ามไม่ยอมสิ่งหนึ่งโยมที่เขาไม่ค่อยจะปฏิบัติไม่ค่อยจะกระทำตามก็คือพระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นเอาไว้บอกว่าห้ามนำธรรมะห้ามนำพระวินัยมาเถียงกันมาทะเลาะกันบอกให้หยิบยกพระธรรมวินัยมาทะเลาะกันไปเพราะว่าพระธรรมวินัยนี่เมื่ออ่านแล้วทุกคนมันสามารถจะตีความหมายได้มันก็เลยตีความหมายไม่ตรงกันมันก็ทะเลาะกันก็แค่นั้นแหละอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเรื่องเชื่อมจิตก็มาทะเลาะกันโยมทั้งที่มันบ่จําเป็นต้องเชื่อมน่ะแต่เข้าใส่คําว่าเชื่อมมาซื้อคล้ายๆคือเอาอย่างเอามรรคไม้ก็ดีเอาอันนั้นก็ดีไปเชื่อมกับน้ําตาลให้มันหวานนะมันส้มหลายก็ได้ให้มันหวานมันอย่างไปซิน่ะแต่เชื่อมจิตนี่มันเชื่อมบ่มันก็เชื่อมกันอยู่แล้วโยมเพราะว่าในสมัยซื้อมื้อนี้เฮาใช้หยังครูบาอาจารย์ซื้อมื้อนี้เฮาใช้โทรศัพท์แม่นบ่สิเว้ากันก็ใช้โทรศัพท์นั่นแหละคือการเชื่อมเฮาไปเชื่อมนี่แปลว่าติดต่อเฮาไปมันแปลว่าติดต่อกันเฮาไปแต่สมัยครั้งพุทธกาลโทรจิตนี่นะมันมีปรากฏอยู่นะในเรื่องของนางอะไรนางกุลจำชื่อไม่ได้นางกุลอะไรกุลลธิดาหรืออะไรเนี่ยเขาท้าไงบอกว่าถ้าว่ามึงเก่งแท้ว่าสันว่าอันนี้ว่าภาษาให้เขาเข้าใจเนาะถ้ามันมึงเก่งแท้เนี่ยว่าพระพุทธเจ้ามึงเก่งมึงนิมนต์พระพุทธเจ้ามาด้วยว่าสินะว่ายังไงซะนิมนต์พระพุทธเจ้ามาถ้ามันมึงนิมนต์มาได้กูที่เสื้อมึงแล้วก็นับถือมึงเสียหน่อยว่ายังไงวันนี้เราก็บ่อย่างแล้วเนาะเราเข้าไปในห้องเราก็ไปนั่งสมาธิแล้วก็ประนมมือขึ้นว่าข้าพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสต่อพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแห่งจิตใจในวันพรุ่งนี้ว่าในวันพรุ่งนี้นั้นข้าพุทธเจ้าขอกราบอาราธนานิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้ามาฉันภัตตาหารที่บ้านของข้าพระพุทธเจ้าพุ่นน่ะมันนี่พูดมันน่ะเพิ่นอยู่กรุงเทพพุ่นน่ะโยมพระพุทธเจ้านะเปรียบเทียบเด้อเนี่ยคือเปรียบเทียบบ่แต่งบ่แม่นคือขั้นไหนสมัยครั้งพุทธกาลเรียกว่ามันจักโยดที่อยู่ไกลกันน่ะเป็นพันโยดแต่พระพุทธเจ้าเพิ่นก็กำลังนั่งนะว่ากำลังนั่ง
ตรวจดูสัตว์โลกนะโยมนี่คือการเชื่อมแล้วนะโยมเชื่อมจิตใส่กันแล้วนางที่กราบอาราธนานิมนต์น่ะมันไปปรากฏอยู่ในข่ายคําว่าข่ายคือพยานของพระองค์น่ะโอ้บ่มื้ออื่นนี่บุตรของเรากราบอาราธนานิมนต์ว่าซั่นว่าเนี่ยเชื่อมบ่นะโยมว่าแต่เขาออกมาใส่ซื้อมือนี่มันก็เลยเถียงกันซื่อดิว่ามันบ่มีว่าซั่นว่าในพระพุทธศาสนาบ่มีมันมาเชื่อมจิตนะว่าซั่นว่าไปเถียงเขาสู้เขาได้จังไหนเนาะก็ขว้างบ่รู้เรื่องอ่ะทีนั้นเราไปเถียงเขาพวกเขาเชื่อมจิตกันน่ะที่บ่มีจังไหนแต่เฮาก็ยังหัดเชื่อมอยู่แม่นบ่ต่อใส่อันนั้นใส่กระป๋องเอาผู้นั้นเอากระป๋องไปพุ่นไปมงพอตัวนั้นนั่งอยู่พุ่นน่ะแล้วก็พุ่นนี้เอากระป๋องมาก็เอาใส่มัดใส่กันแม่นบ่น่ะเอาเชือกน่ะมัดใส่แล้วก็ว้าวได้ยินมั้ยได้ยินมั้ยฮัลโหลโหลผู้นั้นก็ว่าได้ยินได้ยินนั่นแหละคือการเชื่อมเพราะฉะนั้นเรามาตรงนี้ก็เหมือนกันเราก็มาเชื่อมนั่นแหละเนี่ยเชื่อมมาเลยแต่อย่าเอาไปทะเลาะกันแค่นั้นแหละพระพุทธเจ้าไม่ให้ทะเลาะกันเหมือนกับภิกษุชาวโกสัมพีเนี่ยภิกษุชาวโกสัมพีคนหนึ่งทรงพระวินัยอีกคนหนึ่งเป็นผู้ทรงธรรมเพราะว่าพระวินัยกับพระธรรมนั้นแยกออกจากกันคือเราต้องแยกแต่มันต้องเอาไปปฏิบัติควบคู่กันนะแต่พระพุทธเจ้านั้นแยกออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเป็นธรรมะอีกส่วนหนึ่งเป็นวินัยแต่เวลาประพฤติปฏิบัติเนี่ยต้องเอาไปควบคู่กันพูดง่ายๆคือปฏิบัติตามกฎแล้วก็ให้ทรงไว้ซึ่งความเมตตานั่นแหละอันนี้คือธรรมะและวินัยก็เลยไปทะเลาะกันเรื่องนิดเดียวเพราะอะไรจึงทะเลาะกันน่ะเพราะว่าความเห็นบ่ตรงกันเข้าไปผู้เป็นธรรมะกระทึกนี่บ่เก่งวินัยกันบ่ฮั่นบ่เก่งวินัยผู้เป็นธรรมะกระทึกนี่บ่เก่งวินัยพอเข้าไปใส่ห้องน้ำห้องหยังเรียบร้อยแล้วก็ใส่เรียบร้อยก็ย่างออกหมาซื่อๆนี่ล่ะบัดนี้พระวินัยถอนพระธรรมะกระทึกก็คือผู้ทรงธรรมะพระวินัยทอนก็คือผู้ทรงผู้มีความรู้ในด้านทางพระวินัยเลยเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยหลังจากที่พระธรรมกระทึกเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้พระธรรมพระวินัยทอนก็เข้าไปพอเข้าไปแล้วโอ้น้ำกระจุงไว้ยังไงสิคือใช้ลงไม่คว่ำบกความขันไปง่ายขันไว้แล้วมีน้ำมีอย่างไว้ให้อันลูกหยุงลูกหยังมันไปใครใส่ไปหยังใส่เอาสินะเลยว่าเลยกลับออกมาถามว่าผู้ใดใส่ห้องน้ำบางนึงอ่ะนะว่าซั่นว่าพระธรรมกถึกก็เลยบอกว่ากระผมนี่แหละนั้นอาจารย์มาซั่นกระผมนี่แหละเป็นผู้ใส่เออบ่เป็นหยังดอกบ่เป็นหยังหั่นนี่พระวินัยก็ได้ว่าบ่เป็นหยังมันนี่พระธรรมกถึกก็เออมันบ่เป็นหยังก็ดีเนาะบ่เป็นหยังเออถ้ามันพระวินัยยืนยันออกมาแล้วว่าไม่ผิดอาบัติไม่ต้องอาบัติก็ไม่เป็นไรเพิ่นก็สบายใจใช่ไหมมันเนี่ยแต่โมเมนต์อย่างสันติมันเนี่ยพระธรรมพระวินัยถอนกับมีลูกศิษย์อยู่สิบคนก็ไปบอกเบิดนะว้ายพระธรรมกระเทือกนะบวชมาพร้อมกันแต่บ่รู้จักวินัยเลยคือละโง่ให้ลูกน้องที่รู้บอกขนาดหัวหน้าก็ยังบ่รู้แล้วว่าสันไปบอกลูกน้องกับของได้น่ะลูกน้องกับตัวลูกน้องก็ไปนั่งเนาะแต่ละมือก็ไปรวมกันอยู่บ่ก็เลียวเบิ่งก็โอ้ยพวกนี้ผิดวินัยพวกนี้บ่เข้ากันก็เลยทะเลาะกันมาแน่อยู่เที่ยงกันนอนเลี้ยงเดี๋ยวเล็กๆน้อยๆซํานี้ล่ะฮ้อนพระพุทธเจ้าเพิ่นน่ะมันน่ะพระพุทธเจ้าไปอยู่ตั้งบักไก่แล้วต้องได้กลับมาเพราะคนไปกราบอาราธนานิมนต์นะว่าพระภิกษุชาวโกสัมพีนี่ทะเลาะกันไม่มีใครจะระงับเหตุการณ์ได้ก็เลยมากราบอาราธนานิมนต์พระพุทธเจ้าครับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระเจ้าข่าเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงได้มาโยมมาแล้วมันคนทะเลาะกันเนาะมันบ่คุณตาคนทะเลาะกันนี่มันที่ห้ามได้บ่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดาเป็นศาสดาเอกของโลกพุ่นน่ะก็ยังห้ามไม่ได้บ่นคนมันสิตีกันอยู่เลยไปห้ามมึงนี่ส่วนมากคน
ถ้าคนที่ตีกันคนที่ฆ่ากันนี่ผู้ใดเจ็บโยมกรรมการด้วยเนาะเพราะว่าบังเอิญว่าพวกนี้ห้างแต่กรรมแต่กำปั้นที่ตีเนี่ยมันนี่กรรมการไปห้ามเขากระฟาดกรรมการเจ็บนะพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันโยมไปห้ามเขาก็ไม่ฟังพระน่ะเพราะว่ามันทะเลาะกันหนักแล้ววาจาก็คล่องเก่งวาจาก็คล่องเก่งห้ามก็บ่ฟังพระพุทธเจ้าก็เลยหนีไปเนี่ยเลยมีประวัติเรียกว่าอันมีประวัติช้างมีประวัติลิงเอานั้นอันนี้ไปถวายนะโยมมันน่ะอยู่ในวัดในป่าเลไลน่ะนี่แหละแค่ทะเลาะกันเรื่องเดียวเนี่ยทางนี้มันมีอยู่แต่ความเห็นมันไม่ตรงกันเฉยๆอย่างนี้นะโมเมนต์ว่ามันไม่มีนะมีแต่ความเห็นมันไม่ตรงกันเมื่ออ่านอันเดียวกันนั่นแหละแต่ความเห็นเหรอเนี่ยเพิ่นเลยบอกว่าให้ละทิฏฐิเพิ่นอาที่เฮ็ดคำเมนละได้เฮาก็มองว่าเพิ่นอาที่พลาดพังไปบ่เป็นหยังดอกความตั้งใจบ่ตั้งใจก็ได้แต่บาปบ่ปะเนี่ยบาปน่ะตั้งใจกับบาปบ่ตั้งใจกับบาปมันบ่คืออันกฎหมายเด้เนาะภาษาน้อยมันว่ากฎหมายนี่หยังบอกว่าไม่ได้เจตนานะมาบ่มีความผิดนั่นมาหรือบ่ได้วางแผนไว้มีความผิดนิดหน่อยคันอันได้วางแผนไม่มีความผิดหนักมีโทษหนักมันนี่บ่ได้เจตนามันน่ะหรือทําไปเพราะอะไรเนาะเขาเรียกว่าในปัจจุบันนี้ภาษาที่เขาใช้น่ะว่าพังเผลอน่ะเพราะว่าหลุดสติว่าก็เลยเฮ็ดความผิดบ่ได้ตั้งใจเห็นไหมแต่อันนั้นคือกฎหมายมันเขียนขึ้นจากคนที่มีความโลภมีความโกรธมีความหลงอยู่โยมแต่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยเจตนาหรือไม่เจตนารู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามสงสัยก็ตามนะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามสงสัยก็ตามขืนทำลงไปมีโทษทั้งนั้นนั่นแหละเหมือนบาปทั้งนั้นแหละเมื่อวานอย่างหลวงบาปบึ๊ดไปพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าเรื่องความเห็นเนี่ยมันโมเมนต์ว่าที่ไปให้มันตรงกันง่ายๆเพราะนั้นให้เราเนี่ยรักษาตัวเองรักษาตัวเองแค่นั้นแหละไม่ต้องไปตามดูแลคนอื่นหรอกให้ตามดูตัวเองก็พอแล้วอย่าไปตามดูคนอื่นถ้าตามดูคนอื่นนั้นมันธรรมชาติของมนุษย์เนาะโยมเนาะบ่ว่าแต่ธรรมชาติของมนุษย์น่ะไม่แต่ธรรมชาติของสัตว์อีละชาติน่ะบังด้วยโยมมาน่ะมันก็เรียวเห็นอยู่ก่อนเขาก็ได้มันบอกกระข่องกระคาบอยู่พี่แต่มันนี่เรียวเห็นก่อนเขาอยู่คนนั้นมาตัวอื่นย่างผ่านหมามันยังขางใส่มันบอกว่าห่างๆนี่ไหนป้าของกระข่องก็เต็มอยู่ใช่นะมันยังขางใส่คนอื่นอันนี้แหละเพราะว่ามันไปดูคนอื่นคนเราก็เหมือนกันนะถ้าเป็นมนุษย์เป็นคนเราก็เหมือนกันอย่าไปดูคนอื่นนะโยมดูเราเนี่ยให้ดีที่สุดถ้าเราดูเราเนี่ยโอ้จะมีความสุขนะอาตมาเคยมีความทุกข์อยู่ในช่วงหนึ่งในความทุกข์มันเกิดเพราะอะไรตอนนั้นอาตมาตามดูคนอื่นตามเบิ่งผู้อื่นหน้าตายายญาติโยมทุกคนครูบาอาจารย์ทุกรูปตามเบิ่งคนอื่นมาโอ้ยมันกินแล้วก็มีแต่นอนแน่โอ้คือบ่มาเฮ็ดงานซอยทุกข์โอ้ยอันนี้วัดอาตมาไปโบแมนมาบรรลุธรรมเด้อไปเห็นอยู่อันหนึ่งมันน่ะฝรั่งไปเห็นฝรั่งนี่แต่อาตมาฟังเขาเว้าอ้อว่าฟังบ่รู้เรื่องดอกแต่อาตมาเบิ่งพฤติกรรมเขาแบบว่าย่างผ่านไปคนนี้ก็ทำเฮ็ดงานอยู่นะเขาก็จับชิวจับไม้ค้อนมาตอกปอกปอกปอกคนนั่งผ่านไปเขาก็บ่เอิ้นว่าซอยกูแน่ก็บ่ว่าแม่ขอนมักใหญ่เขาก็บ่เอิ้นว่าซอยกูแน่ก็บ่ได้ว่าเขาก็เฮ็ดของเขาไปอันนี้แหละจังมาเลยคิดว่าโอ้ยกูทุกข์กูต้องโดนเนี่ยเป็นอย่างที่พระเนียนอยู่ไหนวัดบ่มาซอยกู
พระเนนอยู่ในวัดน่ะพระเนนอยู่ในวัดบ่ซอยกูญาติโยมก็บ่ออกมาซอยเอมันนี่เฮาพอไปเห็นอยู่หม่องนี้เออพระพุทธเจ้าบอกว่าเราทําไปแล้วเราจะไปเรียกร้องให้คนอื่นเข้ามาทําเหมือนกับเราเลยเราทําของเราไปแล้วมันจะมีความสุขนะอาตมาก็เลยเฮปาอยู่ดีไปอ่านเจออยู่ในพระไตรปิฎกเนาะในส่วนอรรถกถาส่วนของอรรถกถาว่าทำยังไงให้มันเกิดสุขการทำงานเนี่ยทำยังไงให้มันเกิดสุขเนี่ยเรามานั่งสมาธิอยู่นี้เหมือนกันเรานั่งอย่างไรมันจึงจะเกิดสุขส่วนว่าจะมาก็เลยเห็นงานไปเห็นงานไปเออจิตของเรามันต้องอยู่ในชิ้นงานของเราเห็นไหมอย่าจิตของเขาเนี่ยจะส่งออกไปเขาสินอนเล่นหรือเขาสินั่งเล่นหรือเขาอีเฮ็ดหยังก็อย่าส่งออกไปเบิ่งชิ้นงานของเขาในขณะที่กำลังทำเรานั่งสมาธิแล้วก็เราดูเลยพระพุทธเจ้าจึงให้ดูลมหายใจเข้าออกมันมอยมหายใจเขาเหนียวเหนียวก็รู้จักสั้นๆก็รู้จักหายใจไหวก็ให้รู้จักหายใจช้าก็ให้รู้จักมันบอกว่าเขาหายใจเหนียวเหนียวในคนอายุยืนหายใจสั้นๆนี่คนอายุสั้นแม่นบ่แม่นอยู่ด้วยเนาะเพราะว่าโอ้ยบ่มาทางเฮาแล้วล่ะหายใจป่าแล้วมันบอกมันคือมันหายใจไวนะแปลว่ามันใจที่คัดถึกต้องอาตมาเลยเออมาบิคว้าเบิ่งมื้อนี่โอ้คงแม่นคนหายใจไวนี่คือคนที่ตายแล้วของซินะถ้าคนหายใจช้าๆชั้นๆไม่มีมาบ่หายใจเข้าลึกหายใจออกลึกหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกก็ซินะนั่นก็คือคำว่าหายใจการระบบทำระบบหายใจให้มันอยู่ปกติอย่าให้มันไหวแล้วเข้าไหวแล้วจังเกตบึงเนาะเคยไปขึ้นอยู่ว่าผูกกระดึงพระตาหรือขึ้นแต่ผูกประบิดนั้นก็ขึ้นไปมันระบบหายใจนะโยมมันจะเร็วเพราะมันเร็วแล้วมันหายใจไม่ออกเนี่ยต้องมาแลนขึ้นน้ำตกห้อยไข่ทาลีเนี่ยกับอาจารย์มหาทุริยาแลนแข่งกันแลนขึ้นไปโอแลนขึ้นไปในมุ้งระยับหนึ่งหัวใจมันเต้นบ่หันนะโยมหัวใจมันเต้นมาตุ๊บตุ๊บตุ๊บโอ้เฮ็ดยังได้มั้งเนี่ยแต่อาศัยว่าเฮามีรู้จักวิธีแก้ซิเด้อถ้าอยู่กับที่ตายถ้าขึ้นไปข้างถ้าขึ้นไปที่สูงกว่าก็จะตายอาตมาก็แลนลงมั้งเนี่ยแฮนดิสอยู่มุ้งเก่าแลนลงไปให้มันอยู่มุ้งเขาเรียกว่าอยู่บนอยู่สูงความกดดันอากาศมันสูงใช่ไหมโยมเราต้องลงไปสู่ที่ความกดดันของอากาศมันปกติเนี่ยต้องแล่นลงมาน่ะแล่นลงมาเพื่อปรับระบบหายใจไกลลงมามุ้งเริ่มต้นที่คือเขาจะค่อยหายใจออกเรียบร้อยค่อยบื่นขึ้นไปค่อยยางขึ้นไปมันหน่อยนั่นคือพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เป็นผู้เลิศจริงๆนะโยมนะเป็นผู้เลิศในด้านการบริหารเนี่ยบริหารกายเนี่ยพุทธเจ้าพระองค์ทรงเอาไว้นะทรงบัญญัติเอาไว้ในไม่ใช่บัญญัติหรอกทรงสอนเอาไว้โยมแต่ไม่ได้บัญญัตินะตัวนี้นะเขาเรียกว่าอภิสมาจารย์เพราะพระวินัยแบ่งออกเป็น2อย่างในส่วนอย่างที่1เรียกว่าวินัยบัญญัติวินัยบัญญัตินี่เราจำนวน227ข้อของนั่นแหละเรียกว่าสิกขาบทที่บัญญัติไว้ให้พระเราประพฤติปฏิบัติใน227ข้ออันนี้คือพระวินัยบัญญัติแต่ในส่วนเป็นอภิสัมมาจารย์เนี่ยไม่ได้บัญญัติไว้แต่เทศให้ฟังสอนคือเทศสอนเพราะว่าพระพุทธเจ้าจะเทศศาสนาสอนธรรมอยู่ตลอดอยู่แล้วทุกวันพระองค์ทรงอันไหนที่ไม่เป็นเรียกว่าไม่เป็นอันตรายคือมันไม่เป็นอันตรายต่อเพศพระองค์ก็จะไม่ได้บัญญัติหรอกแต่ควรทำนะอันนี้ควรทำอันนี้ไม่ควรทำอย่างนี้นะ
องค์จะบัญญัติไว้อย่างก็จะพูดไว้อย่างนั้นในเรื่องกายบริหารเนี่ยคือการบริหารร่างกายเนาะเหมือนกันพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ในอภิสัมมาจารย์เรียกว่าวินัยนอกพระปาติโมกวินัยนอกพระปาติโมกแต่ถ้าเราไปเรียนนักธรรมชั้นเอกนี่เราจะได้เรียนอันนี้นะวินัยในส่วนนี้ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่ถ้าได้เรียนนักธรรมชั้นเอกจะได้รู้จักว่าการบริหารกายนี่คือบริหารแบบไหนโอ้ยพระพุทธเจ้าบอกถ้าไปเป็นอุปัชฌาย์นี่ได้สอนเบิดหนึ่งแต่ก่อนว่าเป็นอุปัชฌาย์มันขันแคล้วรู้จักว่าบอกขันแคล้วไปนั่งเป็นพระอันดับก็นั่งเบิ่งตั้งแต่เพิ่นอุปัชฌาย์เพิ่นคือบ่สอนนั้นนาคไปสอนแต่เรื่องอื่นให้เราคือบ่บอกนาคบางคนกันนิ้วก้อยกันเล็บยาวปั่นผู้หญิงซินะจังหมานี่เลี้ยวเห็นเล็บยาวนี่พอได้เป็นอุปัชฌาย์เนาะเรียนบูชาแล้วไปบวชอู้เล็บมันยาวเนี่ยยังไปตัดเล็บก่อนถ้าไม่ตัดบวชไม่ได้ตั้งหมาว่างเสียรถเนี่ยไปตัดเล็บออกถ้าบวชตัดเนี่ยบวชบวชได้ตั้งหมาเช่งเสียรถบ้องน่ะถ้าบางคนก็เล็บโอ้มันนี่บางมือเล็บห่อมันดำเนาะเล็บห่อมันดำไม่ว่าเห็นงานไปไม่ไม่แล้วมันบวได้มันแกะขี้เล็บออกน่ะได้แล้วมั้งเนี่ยโอ้ของหลวงพ่อก็ดำเหมือนกันแต่ของเจ้านี่ดำต้องตัดด้วยเพราะว่าขนที่หมอบวชต้องตัดเล็บอย่าให้มันเล็บดำอย่าให้ยาวอย่าให้ดำแต่หมาบอกเนี่ยแต่มื้อนี้ของหลวงพ่อมันเฮ็ดงานมาไม่ๆเนี่ยเฮาต้องฝึกไปแต่พี่นะต้องฝึกไปตั้งแต่ตอนนี้พี่นะอันนี้คือการเป็นอุปัชฌาย์นี่เราอย่าไปมองแต่ด้านอื่นอย่างเดียวเห็นมันก็เลยเป็นอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องเกิดขึ้นน่ะอุปชาไปบวชว่าไงซะไปบวชแล้วเขาก็เลยถามว่าอันค้าขายหลายไปไหนนอกคะหน่อย อุปชาเพิ่นก็บ่กล้าเว้าเอาเนาะผู้เพิ่นบ่เพิ่นบ่กล้าเว้าเอาเพิ่นก็ว่าแล้วแต่ศรัทธาโยมดอกคำถามอาตมาก็แล้วแต่ศรัทธาโยมโยมให้หลายอาตมาก็ได้หลายแล้วให้น้อยก็ได้น้อยบ่ให้ก็บ่เป็นหยังบ่ให้ก็บ่เป็นหยังว่าแต่ถ้าบ่ให้นี่อาตมาปรับเด้อเนาะก็ว่าสิปรับหยังล่ะคือลูกชายเจ้าสิบวช15มื้ออาตมาสิปรับเป็นเดือนนึง อาตมาบอกสิถ้าเป็นลูกชายเจ้าบวชแล้วตั้งใจสิให้บวช15มื้อแต่อาตมาสิปราบเป็นเดือนนึงเด้อเพราะว่าปราบคาอันนี้แหละเพราะว่าโยมบ่ได้เสียอีหยังเนาะก็ต้องปราบให้อยู่เวลาโดนขึ้นก็มาเลยว่าเบายอกโยมคําว่าแบบนี้สังจะไปเป็นเรื่องเป็นราวได้บ่เนี่ยโอ้เป็นอุปัชฌาย์เป็นพระก็มากําหนดเอาค่าโตค่าหยังซั่นอาตมาก็หายให้ลดแล้วเนาะว่าพวกเจ้ายักได้หมอลำเขาคือจังเว้าเขาได้พวกเจ้าคือให้เขาเว้าแสนก็ให้แสนเขาเว้าล้านก็ให้ล้านทั้งที่หมอลำมันก็คือหมอลำเหมือนที่นั่นว่ายังไงมันนี่พระเนี่ยหายากก็เพราะการที่จะเสียเวลามานั่งให้พวกเจ้าเนี่ยแล้วพวกเจ้าว่ายักได้บุญยักได้บุญก็เฮ็ดเอาได้เป็นยังเราก็ต้องมาเลยให้ให้บุญแมนว่ายักได้ของเขาดอกแต่ให้ให้เขาเข้าใจว่าอยากได้อะไรมันต้องทำเอาอยากได้บุญมันก็ต้องทำในสิ่งที่มันเป็นบุญเนี่ยอยากได้บาปมันก็ทำในสิ่งที่มันเป็นบาปนั่นก็แค่นั้นแหละถ้าเราทำบุญบ่อยใจของเรามันก็ค่อยๆจะสะอาดถ้าเราไม่ค่อยจะทำบุญใจของเรามันก็ไม่สะอาดถ้าไม่ทำเลยใจของเรามันก็สกปรกแค่นั้นแหละโยมเพราะนั้นไม่ใช่ว่าญาติโยมที่เดินทางมาจากบ้านต่างมาอยู่ตรงนี้หรือในภายในหมู่บ้านอยู่ตรงนี้ใจของเราเนี่ยมันถูกการผ่านการอบรมโดยไม่รู้ตัวนะโยมนะบ่แม่นว่าอีหมานั่งฟังพระอย่างเดียวแล้วก็คล้องเส้นนั้นแค่เรามาเนี่ยมันจะถูกเขาเรียกว่าใจของเราจิตของเราเนี่ยจะถูกอบรมโดยการกระทําของเราเนี่ยแบบไม่รู้ตัวห้าบางคนไปฮอดบ้าน
ข้าหมาดูๆนี่ไปฮอดบ้านโอ้ยเฮ็ดอันนี้ก็โอ้ยบาปตัวน่ะเฮ็ดนี่ก็บ่ดีตัวโอ้ยกำลังว่าที่ห้องดาอ้อกูมาวัดมาจากวัดใหม่ๆวันดาหยุดอันนี้แหละคือมันเกิดอัตโนมัติตัวนี้น่ะมันไม่ให้มีให้มีสิ่งอื่นจะมาบังคับเรานะแต่มันเกิดขึ้นโดยที่เรามาบ่อยๆพอเข้ามาสู่วัดบ่อยๆนิจใจของเรามันจะอ่อนลงนี่แหละเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวนะเห็นไหมเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวนี่คือพระธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้านะเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเห็นไหมว่ายังไงซะบอกให้ฟังก็ได้หรอกเต้าต้องไปเบิ่งเอาเสียนะบอกยังไงสาวบอกให้ฟังเจ้าใครใครได้ฟังคือเจ้าฟังมวลหลำนั่นล่ะมวนครับมวนครับมวนอย่างคือบ้านกลับมาฮอดบ้านคือมานอนเอสเลสอยู่เสียนะมวนไม่เป็นนั่นแหละเขาเรียกว่ามันบ่แม่นมวนนั่นน่ะมันบ่แม่นมวนมันเป็นเมื่อยอย่างเสียนะจ้าเมื่อยมันบ่แม่นมวนด้วยคำหมาวัดมาวางเสียเขาเรียกว่ามวนเนี่ยเป็นอย่างว่าที่กลับไปฮอดบ้านมันเฮ็ดงานได้เลยยักไปสับให้ยักไปสับเขาพูดยักไปดำน้ำก็เฮ็ดได้เบิดเพราะมันม้วนเด็ดเนี่ยนะมันม้วนเป็นเมื่อยเข้าไปมันก็เลยกลับคืนไปเฮ็ดนี่อย่างก็ได้เรื่องเห็นลูกเห็นหลานก็ม้วนนำลูกนำหลานมันเนี่ยเขาดื้อก็ว่ามันเป็นธรรมชาติของคนเนาะเขาแลนเล่นเขายอกกันมันเป็นธรรมชาติของเขาอยู่วัดโอ้ยขน้อยบ่มามาวัดบ่ได้ดอกอาจารย์ว่าซั่นเป็นหยังข้าหลานหลานมันดื้อให้เขาสิเอามาวัดนําก็ได้อาตมาโอ้โหสลาว่าต้องบ่กวงเดินวัดก็ต้องบ่กวงแล่นเล่นเลยได้ตามสบายบ่อันตรายบ่มีรถมาสวนเอามาเอาลูกเอาหลานนํามาแล่นเล่นอยู่ในสลานี่คนอื่นเขาอีบ่ว่าได้ว่าได้อาตมาบ่ให้ว่าเขามีลูกมีหลานเอามานําเพื่อให้เขาได้เล่นอยู่ในสถานที่ควรเล่นถ้าเข้ามาเล่นอยู่ในวัดนะก็หาบางคนมันบ่ใส่บาตรเลี้ยวเห็นพระแล้วก็ว้ายว้ายเห็นตาเห็นยายนั่งยายนั่งยายคือนั่งจังซี่ล่ะยายคือนั่งจังซี่บัดอยู่บ้านยายคือบ่นั่งแบบนี้มาตบหลานไว้นะลานก็ก็เงียบน้ำเป็นว่าน่ะอันนี้คือพอเขามาแล้วเราสามารถที่จะคือเด็กมันจะสงสัยอะไรไม่หยุดเพราะว่ามันไม่เคยเห็นแต่ถ้าอยู่บ้านหรืออยู่อย่างมันเคยเห็นตั้งแต่สนุกสนานนะนั่นแหละนี่แหละคือเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวน่ะก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าน่ะไม่ต้องให้คนอื่นเขาบอกนะแต่คนอื่นบอกมันก็สักแต่ว่าได้ยินได้ฟังแต่มันไม่เกิดแล้วมันไม่เกิดกับเราอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นญาติโยมนะครูบาอาจารย์ทั้งที่มาในส่วนมาอยู่ปริวาสแล้วก็ทั้งที่อาจารย์เข้ามาดูแลความเรียบร้อยของการของงานตลอดถึงญาติโยมที่เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมและญาติโยมผู้ที่มาเป็นเจ้าภาพนะในเช้าวันนี้ก็ขออนุโมทนานะกับทางเจ้าภาพเป็นพัตตาหารเนาะคุณยายถาวรผางบ่ผางหรือผาผางสง่าเนี่ยพร้อมด้วยครอบครัวนะเป็นเจ้าภาพพัตตาหารในส่วนหนึ่งคือเป็นเจ้าภาพพัตตาหารจำนวนปัจจัย 13,000 บาทและเป็นเจ้าภาพบูชากันเทศอีก 2,000 บาทป้าโถ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปถึงญาติไปถึงพ่อไปถึงแม่ไปถึงตาถึงยายแต่เราถึงญาติผู้ที่ล่วงลับไปดังนี้นะคือคุณพ่อทองคุณแม่ภูผางสง่าคุณแม่กล่องสัตตาคมพันตำรวจเอกพรมผางสง่าแล้วก็นายวิจิตศรีทัศจันทาต่อถึงญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้ว
ถ้าท่านเหล่านั้นรู้ด้วยญาณวิถีของตนเองก็ขอให้มาอนุโมทนาในบุญกุศลถ้ายังไม่รู้ก็ขอให้เทพเทวาทั้งหลายนำข่าวบุญข่าวกุศลของคุณยายถาวรผางสง่าพร้อมด้วยครอบครัวไปบอกกล่าวแก่ดวงจิตดวงวิญญาณเหล่านั้นให้มาอนุโมทนาแล้วนำพาตนเองไปสู่สัมปรายภพตามที่ญาติมิตรปรารถนาทุกคนทุกท่านอาตมาภาพก็ขออาราธนาเอาคุณพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ตลอดถึงคุณงามความดีบุญกุศลทั้งหลายที่ญาติโยมได้สั่งสมอบรมมาอีกส่วนหนึ่งก็คือคุณงามความดีบุญกุศลทั้งหลายของคุณพ่อทองคุณแม่ภูผางสง่าคุณแม่กล่องจัดสัตตาคมพันตำรวจเอกพรมผางสง่าแล้วก็นายวิจิตรศรีทัศน์จันทาที่ได้เคยกระทำเอาไว้ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นั้นจงเป็นตบะเป็นภวะปัจจัยเกื้อกูลอุดหนุนส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายที่อยู่ณตรงนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ถ้าตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วก็ให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตามความประสงค์ของเราท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านเทสาธุพระคุณเจ้านิคุณพวกเขาขึ้นกราบองค์แสดงธรรมก่อนพระมหาเถระจะยอมกราบทีหลังเด้อพร้อมกันกราบพุทโธเมนาโถให้ขึ้นกราบธัมโมเมนาโถกราบสังโฆเมนาโถญาติโยมกราบพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรากราบสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราสาธุคุณตาคุณตาเอ้ยมาลุกมามาถวายชยธรรมกันเทศแล้วคุณตามาอายุ92ปีนะจ๊ะเนี่ยมา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 เดินมาเลยเดินมาตรงตรงไหวไหวมาหลายรอบแล้วถวายครั้งนี้ครั้งที่4แล้วมั้งเนี่ยมาทุกวันตั้งแต่วันที่7วันที่9แล้วก็11วันที่15อย่าลืมมาเด้อถวายสรักพัดเด้อเข้ามาใส่ปิ่นโตส่งพระคุณเจ้ากลับวัดนั่งกันนั่งเก้าอี้เปล่าระวังนั่งดีๆตกก็ว่านะพี่มีการรับไปทูตาลุกไปนั่งที่เดิมเก้าสิบสองปีแต่งตัวอย่างหล่อนะทับในเลยนะอาบน้ำเองหมดแหละฮะตาอาบน้ำเองไหมฮะโอ้ทับในเองไหมน่ะโธ่อาจารย์ดร.ถ้าเกิดเราอายุพระมหาบุญหนักอายุเก้าสิบสองปีเนี่ยคนเต็มวัดนะว่าไงรุ่นนี้สิ้นกิเลสแล้วอันนี้มนลงมาก่อนรุ่นนี้สิ้นกิเลสแล้วยังหนุ่มๆหนึ่งตะเอาะตะแอะเนี่ยโยมไม่ค่อยอยากไปหาหรอกว้าอย่าเพิ่นกระซึกเดินพนมมือนะตาเนี่ยนะเดินออกไปกับพนมมือด้วยมาฝึกวัดศรีนวมมาสองสามรอบเนี่ยเป็นงานแล้วก็อโมทนาเด้อวันนี้วันที่11เนาะมีใครเพิ่มเติมเมื่อเช้าคุณยายถาวรผางสง่าพร้อมครอบครัว
เป็นหลักๆแล้วก็ญาติญาติพี่น้องที่ว่ากล่าวไปแล้ววันนี้ก็มีแม่เพิ่มเติมแม่วาสนาปัญญาดี1200บาทสาธุคุณแม่แม่ชีสมหมายว่ะวันตั้มผาใหญ่ถือจำนามสกุลไม่ได้เด้อใช้นามสกุลผาใหญ่เด้อ200บาทงานนำเข้าไปสาธุวันนี้จะลาไปสิรินธรละแล้วก็แม่หมออัญชลีหัวนา500บาทสาธุแม่กองพานสอนสุภาพบ้านหัวนา200 300บาทสาธุแม่เทียมนุริชา100บาทสาธุใครไปเนี่ยหนูพินบ้านนะบุ่งสไลหนึ่งร้อยบาทสาธุยายพูนบะบ้านบุ่งสไลหนึ่งร้อยบาทสาธุคุณโยมมาจากกับยายกับเด็กหญิงคนละร้อยบาทเนาะโมทนาสาธุการแล้วก็แม่ครัวบ้านน้อยนาบุ่งบ้องบุ่งสไลเด้อที่มาใส่บาทแล้วก็ที่ไม่ได้มาก็ใส่บาตรที่รถที่พี่มังกรไปบิณฑบาตก็ใส่บาตรมาก็ขออนุโมทนากับญาติโยมที่ถวายภัตตาหารมหาสังฆทานให้กับพระเจ้าประสงค์ที่มาประพฤติปัดปฏิบัติธรรมทั้งอาจารย์กรรมลูกกรรมก็20กว่ารูปด้วยกันก็ขออนุโมทนาให้กับญาติโยมมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าให้ทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยสมังคอสนิทจังไรจงหายไปมีแต่ความสุขชื่นเบิกบานและแจ่มใสด้วยกันทุกคนเทินสาธุเจ้าชักอนิจาเด็กๆเข้ามาก่อนแล้วเด็กๆนะมานั่งก่อนแล้วมานั่งข้างในก่อนแล้วค่อยไปตั้งแถวถอดรองเท้ากันลูกวันนี้ป.5 โรงเรียนเทศบาล1มาใส่บาตรหลวงพี่คีมไปไหนล่ะจัดเด็กแล้วนะเคยเป็นเด็กไหมคนไหนเคยเป็นเด็กก็จะมีอารมณ์เด็กนะจัดเด็กเข้าแจ้วโน่นนี่นั่นนิมนต์พระคุณเจ้าจับสายสินนะครับพิจารณาพร้อมกันใครไม่ได้จับก็จับเสืออานิจาวาตาสังฆาลาอุปาตาวายธรรมินาอุปาจิตตวานิโรจันติเตสังอุปสมุสุขโขอานิจาวาตาสังฆาลาอุปาตาวายธรรมินาอุปาจิตตวานิโรจันติเตสังอุปสมุสุขโขอานิจาวาตาสังฆาลาอุปาตาวายธรรมินาอุปาจิตตวานุจันติเตสังอุปาสมุสุขโขสัพเพสัตตามลันติจามะลิงสุจามะริสะเลตาเทวังมะลิสามีนาทิเมเอตสังสโยอะทิลังวัตยังกายโยอัตวิงอติเสสติจุตโธอเปตวิญญาโนนิลักทังวะคะลิงคะลังอาทิลังวัตยังกายโยปัตวิงอติเสสติจุตโธอเปตวิญญาโนนิลักตังวะคะลิงกะลังอาทิลังวัตยังกายโยปัตวิงอติเสสติจุตโธอเปตวิญญาโนนิลักตังวะคะลิงกะลังเก็บไฟเด็กๆมานี่หน่อยละเด็กๆบอกเด็กๆมาลุกมานั่งต่อท้ายแม่ชีนั่งบนแถวถังเสื่อนะดูตรงนี้หน่อยอันนี้มันจุ่มๆไงกราบไม่ได้เด็กกราบไม่ได้อ้าวคุณแม่ภาพบอกเด็กๆมาหน่อยแล้วคุณครูบอกมาตรงนี้หน่อยมาสัก30อ่ะนั่งต่อนั่งตรงเสือนั่งท้ายเสือผู้หญิงมาด้วยแล้วผู้ชายมามาไปพนมมือด้วยลูกพนมมือเราเรียนมาแล้วเคยผ่านวัดศรีธงวงศ์ต้องประนมมือเดินมาเดินไปต้องประนมมือเข้าประนมมือออกฝั่งนี้ด้วยคุณยอมน่ะฝั่งหลังไม่ชี้ได้เนี่ยฝั่งเนี้ยคุณครูค
ุณครูมาฝั่งหลังแม่ชีด้วยฝั่งนี้ด้วยผู้ชายไม่ลุกมาก่อนล่ะผู้หญิงไปนั่งฝังเดินมาตั้งหลังแม่ชีข้างหลังแม่ชีนะบางคนก็เด็กเขาเออนั่งขึ้นมาในเสือเลยลูกขึ้นมาในเสือหน่อยเออดูจะถ่ายรูปกอบบอกบุญธรรมมาถ่ายรูปไปได้อาจารย์ไม่มีมือหนึ่งถือบาทมือหนึ่งจับไมค์ไม่มีมือถือกล้องเอาจุดหลวงพี่จุดจุดแล้วเอาไปจุดฉีกเฉพาะชื่อนะจะเพื่ออุทิศอ่ะคนเป็นไม่ต้องจุดได้ล่ะพอละเอาตรงนั้นบ้างนั่งตรงนั้นบ้างนั่งตรงนั้นบ้างพอได้เห็นภาพบรรยากาศดีเอาให้เด็กมานั่งดีๆลูกได้กราบพระที่สวยก่อนตัวอี้ไม่ต้องหรอกหลวงพี่ให้เด็กยืนเอาเดินเอาเหมือนเมื่อวานน่ะไม่ต้องไปตั้งเก้าอี้หรอกเก้าอี้สำหรับคนแก่เด็กน้อยน่ะยืนเอาอย่างเดียวยืนเป็นแถวขอให้จัดเด็กเป็นแถวเคยเป็นเด็กไหมอารมณ์เด็กอาจจะยุกยิกแต่เราก็จัดให้มันแบบนิ่งๆคุณครูพอจะจัดเด็กได้ขนาดนี้เนี่ยเด็กๆสะอาดสองครั้งเนี่ยสะอาดปราบสะอาดสว่างทำไงลืมไหมล่ะสว่างวาดรูปใบโพตัวปนมือสงบมือขวาทับมือซ้ายเตรียมความพร้อมนักเรียนอะไรนะเทศบาลอะไรนะครับผมเนี่ยผู้ชายครับผมผู้หญิงเจ้าข้าเนี่ยโรงเรียนอะไรตอบดังๆเนี่ยกล้าพูดกล้าทำกล้าแสดงออกตอบดังๆเลยเอ้ยพูดคนเดียวไม่ได้ต้องพูดพร้อมกันโรงเรียนอะไรครับไม่ได้ต้องครับผมผู้หญิงเจ้าข้าผู้ชายผู้หญิงเอาใหม่ลุงเรียนอะไรนะโอ้ใช้ได้คล้ายๆตะขู่พระหน่อยนึงเตรียมความพร้อมตบมือ5ครั้งตบให้ดังกว่านี้ตบใหม่อีกทีตบไม่ดีกว่าเดิมตบเข่า5ครั้งตบมือ1ครั้งมือวางไว้ตอนนี้ก่อนจะรับพรเด็กๆเห็นพระมานั่งมาจากหลายวัดหลายจังหวัดนะมันมาตั้งรวมๆแล้วก็7-8จังหวัดตัวนะมันมาจากเพชรบูรณ์มาจากหลายพื้นที่มาดูศิลปะวัฒนธรรมประเพณีภาคพื้นอีสานบ้านเฮาการใส่บาตรการมาวัดการพูดคุยกับพระต่างๆยังไงก็ดูมาดูแล้วโรงเรียนอยู่ใกล้วัดโรงเรียนกับวัดอยู่รั้วติดกันกับวัดก็ต้องบวรบ้านวัดโรงเรียนบ้านวัดโรงเรียนรัฐช่วยกันเด้อเด็กเจเนเรชันใหม่พระคุณเจ้าเนี่ยเด็กรุ่นเนี้ยเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าหากเด็กติดยาบ้าอาจจะเห็นผ้าบังสกุลแงว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 คุณยายได้โดนลูกชายปาดคอข้อหาขอเงิน200ไม่ให้เพราะลูกชายคลั่งยาม้าคลั่งยาบ้าปาดคอคุณยายตายเกือบขาดนะเห็นไหมหากเด็กติดยาบ้าอาจเห็นผ้าบางสกุลยายตายแม่ตายพ่อตายตาตายคนอื่นอาจจะตายคลั่งโยมนายคนนี้คลั่งจากผาขาวตำรวจจับสรถมาเหลือตนว่าอากาศมันร้อนนั่งข้างหน้าหลังคนขับอยู่วาวันหนึ่งอยู่มา
ชั่วโมงหนึ่งขึ้นข้างขึ้นมาจับพวงมาลัยช่วยคนขับตำรถคว่ำตำรวจตาย1ศพบาดเจ็บ3คนจิตเวชเสยเต้ยเว้ยมันน่าจะตายนะจะไม่ตายผาขาวฟังตะวงออกข่าวระดับโลกระดับประเทศต่อไปนี้เราจะไม่เอาคนข้างยาม้านั่งข้างหน้ากับคนขับเดี๋ยวมันจะฟ้าพวงมาลัยนี่คือว่าต้องเป็นอุทาหรณ์สอนไว้ว่านี่คืองูเห่ากับชาวนาเหลือตัวมันนะหลวงพ่อเขาไปจับตัวรับแจ้งว่ามีคนจิตเวชก็เลยตำรวจไป 3-4 นายก็ไปเอาง่ามไปกดไว้ก็เห็นมันนิ่งดีก็เลยเอาไปนั่งข้างหน้านำนั่งในนี้ก็ไม่นั่งนั่งหลังคนขับอยู่มาพอวิ่งไม่ทักภาพมันก็งึกอะไรได้มันก็อยากขับรถมันก็คว้าพวงมาลัยคนช่วยคนขับช่วยตำรวจขับตำรวจอีก2นายนั่งใกล้ๆเอาไม่อยู่3นายตาย1บาดเจ็บ2คนข้างยาเสยเต้ยเว้ยเห็นไหมสารอินซูลินสารอะไรมันหลังมันไม่ตายง่ายหรอกเนี่ยมันแข็งแรงมันนั่งเลยเป็นอุตส่าห์สอนใจเห็นตำรวจก็คุยว่าต่อตอนนี้เราจะไม่เอาคนข้างคนกิตเวชไว้ข้างหน้าแล้วมัดใส่ไอ้รถตำรวจก็ต้องมีไอ้อะไรที่คล้องกุญแจกับรถได้นะเนี่ยคือเข้าตำรับว่าชาวนากับงูเห่าอ่ะงูเห่ามันเห็นชาวนาเห็นงูเห่ามันนอนอยู่ข้างนาเห็นมันจะตายมันหงายท้องหงายไส้ชาวนาสงสารเลยจับชาวนาจับงูเห่าไปจับชาวนาจับงูเห่าไปอยู่ไว้ข้างตะกร้าเอาผ้าไปกินเอาอาหารไปกินพักหนึ่งงูเห่ามันแข็งแรงมันก็ชาวนาก็ไปดูมันฉกชาวนาตายจ้อยเห็นไหมอักตันยูเห็นไหมนิทานนี้สอนรู้ว่าในโรงเรียนแล้วก็สอนในหนังสือก็มีสมัยก่อนอ่ะชาวนากับงูเห่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนคนที่ไม่ปกติยิ่งไว้ใจไม่ได้สัตว์หน้าขนคนหน้าอะไรไม่รู้ไว้ใจยากเพราะนั้นคือต้องดูดีๆเด็กๆก็มาทำบุญกับพระคุณเจ้านะเด็กๆพระคุณเจ้ามาปฏิบัติธรรม10ตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่15ช่วงนี้พวกเราจะได้ใส่บาตรป.4ไปแล้วป.5พรุ่งนี้ป.6แล้วก็เวียนไปเรื่อยๆจนกว่าพระคุณเจ้าจะถึงวันที่15ถึงวันที่14ไป14ก็เวียนใส่ได้คุณครูก็ได้ใส่บาตรท่านผอ.ก็ได้มีโอกาสได้ใส่บาตรวันนั้นก็ขอให้คณะครูอาจารย์โรงเรียนเทศบาล1เด้อนักเรียนที่น่ารักและน่าหักมีเรียนหนังสือเก่งๆตั้งใจเรียนอย่าเล่นโทรศัพท์เยอะตั้งใจเรียนตั้งใจอ่านให้อ่านออกเขียนได้คนไหนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เนี่ยป.5เด้อน้องอะไรอ่ะน้องน้ำหนาวตรงไหนยกมือเด้อน้ำหนาวนะมาบวชเนนน่ะล้าหลังเพื่อนเลยน่ะท่องหนังสืออะไรก็ไม่ได้เลยเลยฝากเป็นการบ้านไว้ฝากยายว่าไปเรียนใหม่แล้วให้ครูดูแลเป็นพิเศษป.5ถ้าป.5อ่านไม่ได้ขึ้นป.6อ่านไม่ได้ขึ้นม.1เพื่อนม.1มันจะล้อไอ้ควายไอ้งัวไอ้นั่นไอ้นี่มาเด็กก็จะเกิดอะไรอ่ะสร้างปมเด่นข่มปมด้อยไม่เรียนหนังสือแล้วกูจะแต่งรถแว่นแว่นส่งยาม้ายาบ้าเลยคือปัญหาสังคมเนี่ยมันก็คือเราต้องสกรีนให้ช่วงจะป.2ป.3ป.4ป.5เนี่ยอ่านเขียนพอได้ส่งงานการบ้านคุณครูได้เพราะนั้นคือปัญหาสังคมทุกวันนี้ญาติโยมเนี่ยผู้คุณเจ้าไม่น่าเชื่อนะเด็กยุคปัจจุบันเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกเด็กเนี่ยยืน100คนน่ะ100คนยืนเลยเนี่ยใครอ่านออกเขียนได้ออกมาใครอ่านออกเขียนได้ยกมือใครอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ยกมือเนี่ยเดินออกมา100ละประมาณ10หรือ20อ่านหนังสือไม่ออกในยุคปัจจุบันนะไม่น่าเชื่อนะแต่ยุครุ่นผมนะรุ่นอาจารย์ด็อกเตอร์รุ่นเก่าๆนะจริงอยู่พี่สาวเสียสละให้น้องเรียน
บางทีก็ไม่มีไม่มาเรียนช่วยพ่อช่วยแม่ทำไร่ไถนาอยากเรียนใจจะขาดแต่ไม่ได้เรียนบางคนมีพี่น้อง 3-4 คนต้องเสียสละอีกคนนึงเรียนอีกคนนึงทำงานดูแลครอบครัวแต่ทุกวันนี้คุณพ่อคุณแม่มีพลังส่งมีรถให้มีโทรศัพท์ให้มีเงินไปโรงเรียนวันละ100ทำไมเด็กอ่านหนังสือไม่ออกเป็นเพราะอะไรเพราะเด็กไม่เอาใจใส่สมาธิสั้นเอาใจใส่กับโทรศัพท์มือถือจอสี่เหลี่ยมน่ะเล่นเกมเล่น TikTok นู่นนี่นั่นต่างๆแล้วก็มันก็ติดติดอย่าว่าแต่เด็กเลยพระยังติดเลยเห็นไหมเราถามใจยังติดเลยบางองค์ยังติดเยอะเนี่ยทำไมไม่มาอยู่ปริวาสเพราะว่าติดโทรศัพท์ไม่อยากมาอยู่บ้านอยู่วัดมันเพลินสบายอย่าไปมันเป็นพระองค์เนี่ยพระอาจารย์อะไรว่าโทรศัพท์เนี่ยเทวทัศน์ดีๆเลยไม่ใช่โทรทัศน์เทวทัศน์เลยล่ะนั่นคืออย่าไปติดใช้ได้ดูได้ทำงานได้เรียกว่าใช้งานได้เรียกว่าใช้เทคโนโลยีมันได้แต่อย่าไปติดมันอย่าไปหลงมันมันเป็นดาบสองคมนะเด็กๆนะต่อไปก็รับพรนะขอให้หนูครูบาอาจารย์โรงเรียนให้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญซีซีเกียรติขึ้นเยอะแล้วก็นักเรียนก็ตั้งใจเรียนเรียนจบเรียนเก่งเป็นหมอเป็นครูเป็นพยาบาลเป็นตำรวจเป็นทหารและก็เป็นคนดีของสังคมทุกคนทุกท่านเทินต่อไปรับพรตรวจน้ำอุทิศคุณเจ้าภาพเด้ออุทิศเด้อตรวจน้ำอุทิศออกชื่อออกเสียงนามสกุลนี่เด้อยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสักขลังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิติตังปฏิตังตุมหังกิปเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนาลาโซยะถานิโชติลาโซยะถาอิติโยวิวัจจันตุสัพพโลกโควินาสตุมาเตมะวัฏวันตรายโยสุขิทิขายุโกภวะอภิวาทนัสสิริสเนจังวุฒฺฐาปัจจาอายิโนจัตตารุธรรมวาทานติอายุวันโนสุขังภาลายัญจักโขทักทินาทินาสังคมิสุปฏิทิตาติตรัตตังหิตายะสัทธานโสอุปกามปฏิโสยาติธรรมุจะอายังนิทาสิโตเปตานาพุยจักกตาอุลารันตะลันจะภิกขุนัมโนปะทินังตุมเหหิบุญญังปะสุตังอนาปะกันติภวะตุสัพพมังคลังระคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสัทธาสวนเถภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาสุทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาสุทิภวันตุเตอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาสัมพุทธังเทพธิดาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราพุทโธเมนาโถพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราไม่คืนสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา
เด็กมาอยู่ด้วยเด็กอยู่ด้วยสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิกราบอังคุเมนาโทพระสงฆ์ที่พึ่งของเราสาธุคุณโยมแม่ชีแม่พราหมณ์ไปนั่งตักบาตรที่เดิมพระพราหมณ์ไปลุกไปทำเวลานิดหน่อยลุกขึ้นไปน้ำเอาไว้ตรวจทีหลังไปใส่บาตรอานิสงส์ใส่บาตรก่อนใส่บาตรจานิมนต์ฉันเข้าห้องนะครับไปเฮ็ดงานต่อนะหาความสุขเนาะหาความสุขเฮ็ดผู้เดียวผมจับไปแล้วตรงโต๊ะแรกนะตรงหัวโต๊ะหัวนะเจ้าภาพยอใส่บาตรเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวที่ห้องเด้อยอมผู้ช่วยหน่อยดูคุณยายด้วยปีหน้าเพิ่นจะมาเป็นเจ้าภาพใหม่นะไม่ต้องเบียดกันนะจ๊ะไม่ต้องเบียดกันอย่าสอบไปใส่กันอย่าก็จะแม่ออกข่าวดังเนี่ยแม่ชีตีกันแย่งใส่บาตรสอกใส่หน้ากันออกข่าวดังอีกนะสมัยอาจารย์จันตะอมโลภิกขุนะคนใส่บาตรแกจะมาใส่บาตรไปไหนคนใส่บาตร 3,000 4,000 น่ะแย่งกันใส่ไม่ถึงอ่ะสอกท้องใส่ปากกันอ่ะห้ามกันตีกันจะไปใส่บาตรครูบาอาจารย์ใส่ข้าวเจ้าเหรอนะไปภาคกลางใส่ข้าวเจ้ามาอีสานใส่ข้าวเหนียวข้าวเจ้ามันมีทัพพีนะมันเหมือนข้าวเหนียวด้วยล่ะข้าวเหนียวมันยื่นใส่ยื่นใส่สอกโดนหน้าคนเยอะจริงสมัยก่อนพระดังเนาะสมัยผมบวชใหม่ๆเลยออกข่าวดังเด็กๆไปแล้วรอเด็กไปนี่สวยงามลูกไปตั้งแถวลูกเดี๋ยวกลับมาลงเท้าก็ค่อยเอารองเท้าเนี่ยเป็นแถวคุณครูจะใส่ถ่ายรูปจัดเป็นแถวด้วยจัดเป็นแถวตีโค้งๆเลยโค้งๆไปหาโต๊ะอาหารเลยสวยถ่ายรูปงามๆอย่าเอาไปลงปกลงสื่อคุณเจ้ากราบพระก่อนพร้อมเพียงกันกราบอุทโธเมนาโธกราบธัมโมเมนาโธกราบสังโฆเมนาโธนิมนต์ลุกเวลารับอาบัติไปแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำห้องสุขาแล้วก็มาฉันพิจารณาพร้อมกันเป็นระบบระเบียบเรื่องธรรมลีลาภาษาพื้นบ้านกอดบิณฑบาตตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยฟังยินปองปูเนี่ยคู่ฝนเยอะละง่อมเสียงตีมวนยินย่ำเสาสุริโยขึ้นแสงข้องแจงซองพี่น้องเอ้ยเบยเบิกฝาแดงหล่อมเหลื่อมเขาหอดมือเสาวันใหม่มาถึงฟุ้งมูสังโคข้องเครื่องทรงทะลงเอดูเลืองเหลื่อมแววว่าหวาดคล้องข้องพระพุทธเจ้าสงวนไว้บาทเด้อใส่บาทหากระมังให้จะไอ้บาทอาจารย์อันนึงที่มันคนกับเสาเที่ยวโผล่สตังผิดค่าจ้างอันนี้ก็เป็นข้าวต้มน้ำปะนะได้ยอมเด้อที่ยอมใส่ไปไม่ได้ใส่กระเป๋าตามใจพระหรอกเป็นกาแฟเห็ดโอบันตินหากสิทานโอ้สวยงามสวยงามถ่ายรูปหยาบหยาบยกใส่ก้าวเท้าใส่หัวคู่เนก
ขมะคุณตาคุณยายคุณโยมเด้อจารินีวันที่นึกจะยังเหลืออีกหลายวันมาใส่บาตรธรรมดาก็ได้เด้อกันเขาทำบุญฮอดวัดคิดฮอดบาลีวัดตรงศีลธรรมมาฟังเทศก็จะมีครูบาอาจารย์มาเทศเยอะๆเรื่อยๆภาวนาน้ำเพลินพี่น้องเอ้ยขันผู้ใดอยากขึ้นอยากดังเลยให้มันทำให้มันสาธุสงสารคุณยายทองดีใจบัวละพาแม่ละเม็ดเผื่อพ่อแม่ย้อแม่สว่างอันนี้คุณแม่ด้วยอันนี้เด็กหญิงอะไรคะอันนี้อะไรข้าวอะไรเนี่ยข้าวขัญญาพืชโอ้พระคุณเจ้าอย่าไปทิ้งได้ใส่บาตรได้ข้าวขัญญาพืชอันนี้คุณแม่กองพานนี่เจ้าของลอตเตอรี่เนี่ยแย่นอมตลาดลอตเตอรี่ใหญ่สุดในวังสะพุงมหักษาถึงสางภาวนาน้ำเพลินในจังหวัดเลยเออคุณแม่หมอเด็กหญิงอะไรให้พากันทำครัวขวมสงสารอันนี้เท่าแก่ใหญ่หวังนิพพานใจใจปานนั้นก็แก่เนี้ยเป็นลูกเป็นเจ้าภาพนิมิต 250,000 อันนี้แก่ใหญ่จะยืมเงิน 300,000 เดี๋ยวทานใหญ่ยาวข้าวขวมทำป้ายคนทางเขานี่ละพานผลอันนี้คุณครูด็อกเตอร์เนาะย่างกวงกลัวหลังไม่ถึงว่าใครด็อกเตอร์วะลึกไปละใส่ยางลูกใส่พระใส่ลูกคือสาธุพ่อแม่อายน้องที่หักเพ่งสู่ขุสุคนคอยครับจำนวนกรของอีสานบ้านเฮาพร้อมทั้งเสียงแค่ลายไงดังอ่อยอิงกองอังวานมาพร้อมกับภาพอันสวยสดงดงามประทับตาตึงใจบนพื้นแผ่นดินไทยอันงดงามและก็สงบห่มเย็นโดยอำนาจแห่งพุทธธรรมในเวลายามเสาร์แล้วพระสงฆ์องค์เจ้าเจ้าหัวจัวหน่อยปวงหมู่ญาติคู่พากันออกภิกขาจารย์โคจรละข้ามตามหมู่บ้านภิกขาจารย์ขอทานบิณฑบาตแล้วแต่ผู้ใดสิใส่ให้แล้วภาพจังสีกำลังสิมืดไปมืดไปในสังคมของมนุษยชาติเฮาแต่คน